สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่20เมษายนพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปริมณฑลที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำรินำจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในชุมชนอำเภอต่างๆของจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรีรวมจำนวน 9,878 ถุงดังนี้เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองปทุมธานีอำเภอคลองหลวงอำเภอสามโคกและอำเภอลาดหลุมแก้วอาทิชุมชนบางชันชุมชนโรงเรียนคุณหญิงส้มจีนหมู่14คลอง1ชุมชนแก้วนิมิตคลอง1คลอง3คลอง4และคลอง5ชุมชนท่าใหญ่พัฒนาหมู่7คลอง1ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีได้แก่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดและอำเภอบางใหญ่อาทิชุมชนเคหะบ้านเอื้ออาทรชุมชนวักปากน้ำชุมชนหลังโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าชุมชนบะปากเกร็ดรวมใจปากเกร็ดรวมใจ7ชุมชนประเสริฐอิสลามชุมชนวัดบางสแกและชุมชนวัดหลังบางจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนในพื้นที่ชุมชนดังกล่าวเป็นอย่างมากเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำงานโรงงานเกษตรกรค้าขายในชุมชนรับจ้างรายวันทั่วไปขับรถบรรทุกขนส่งขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเก็บของเก่าขายและบางส่วนเป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงมีรายได้ไม่แน่นอนการได้รับถุงยังชีพพระราชทานยังความปลื้มปิติแก่ประชาชนเป็นล้นพ้นและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหาที่สุดมิได้ที่ทรงห่วงใยประชาชนทุกหมู่เหล่าตอนนั้นก็คือรับจ้างทั่วไปนะคะเพราะว่าตอนนั้นก็ทำไอ้โต๊ะจีนค่ะก็พอมีเกิดโรคระบาดนี่ก็โต๊ะก็ไม่มีทำค่ะก็มาอยู่บ้านก็ได้รับจ้างรับพวงมาลัยร้อยพวงมาลัยวันละพวงอ่ะก็ได้ประทังชีวิตไปวันๆอย่างเงี้ยค่ะพอได้ถุงยังชีพมาก็พอได้จุนเจือครอบครัวไปค่ะก็ขอขอบพระคุณพระคุณท่านมากค่ะที่ได้มีโอกาสได้รับถุงพยัญชนะทานค่ะขอให้พระองค์ทั้งสองจงพระเจริญยิ่งนานค่ะตั้งแต่มีโควิดนี่ก็ไม่ได้ขายเพราะว่าเขาสั่งห้ามว่าไม่ให้ถ้าซื้ออาหารใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยคนมาทำบุญก็มาไม่ได้ไม่ให้ใกล้ชิดกันก็คนก็ไม่มีก็ช่วยได้ค่ะได้ถุงนี่ก็ยังช่วยอยู่ได้หลายวันก็ขอขอบคุณพระองค์ท่านนะคะขอให้พระองค์ทรงพระเจริญลูกขอขอบพระคุณที่ทรงกรุณาเมตตาของคุณครูลูกที่ได้ความที่ลูกเดือดร้อนและได้มีมอบถุงเงินที่ให้แก่ครอบครัวของลูกลูกขอให้พระราชินีและพระบาทสมเด็จในหลวงขอให้ทรงพระเจริญนะคะขอให้อยู่มั่นขวัญยืนทรงพระเจริญค่ะทรงพระเจริญค่ะขอบพระคุณค่ะทั้งนี้ตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่19เมษายน2563ได้เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในชุมชนต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลไปแล้วจำนวน 168,071 ชุด
เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19วันนี้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสิริพัฒน์ภัทรกุลผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19ประกอบด้วยหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้นหน้ากากเลนส์ใสหรือเฟสชิลด์120ชิ้นและชุดป้องกันร่างกาย Disposable Safety All Cover All 50ชิ้นโดยจะเชิญไปมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม24แห่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่รับพระราชทานในครั้งนี้สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์เมื่อวันที่6เมษายน2563ณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อเชิญไปมอบให้แก่หน่วยงานด้านสาธารณสุขในการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนชาวไทยตลอดมาวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดีประวิตรผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19โดยมีนายสมควรขันเงินรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายสมชายหานภักดีปฏิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่คณะผู้บริหารระดับสูงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานประกอบด้วยหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้นหน้ากากเลนส์ใสเฟสชิลด์120ชิ้นชุดป้องกันร่างกาย Disposable Safety Cover All 50ชิ้นโดยจะเชิญไปมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดกระบี่ต่อไปปัจจุบันจังหวัดกระบี่มีจำนวนผู้ป่วยติดโรคโควิด-19 สะสมยืนยันรวม19รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว10รายอยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล9รายวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดสกลนครนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแก่โรงพยาบาลทั้ง18แห่งในจังหวัดสกลนครและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครเพื่อบรรเทาปัญหาความขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19สำหรับจังหวัดสกลนครได้รับอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานประกอบด้วยหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้นหน้ากากเลนส์ใสเฟสชิลด์120ชิ้นและชุดป้องกันร่างกาย Disposable Safety Cover All 50ชิ้นเพื่อบรรเทาปัญหาความขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้
วันนี้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสนายเอกรัตน์หลีเซนผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่หน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการป้องกันและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19โดยมีนายวิเศษศิรินทรโสพลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาสทั้ง13แห่งรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานประกอบด้วยหน้ากากอนามัย 20,000 ชิ้นหน้ากากเลนส์ใส Face Shield 200ชิ้นและชุดป้องกันร่างกาย Disposable Safety Coverall 50ชิ้นยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานสนับสนุนทางการแพทย์ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ไปมอบแก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครปฐมวันนี้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานสนับสนุนทางการแพทย์ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ไปมอบแก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครปฐมประกอบด้วยกล่องใสป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา2019จำนวน14ชิ้นสำหรับครอบศีรษะผู้ป่วยโรคโควิด -19 ขณะทำการรักษากล่องตรวจโรคสำหรับใช้วัดไข้ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด -19 จำนวน80ชุดโดยมีนายชานะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานสำหรับจังหวัดนครปฐมปัจจุบันไม่พบผู้ป่วยโรคโควิด -19 รายใหม่โดยตั้งแต่วันที่8เมษายน2563มีผู้ป่วยโรคโควิด -19 สะสม20รายกลับบ้านได้แล้ว12รายพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล8รายมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาเพื่อป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ซึ่งวันนี้เวลา 15:00 น.ณ สำนักงานชลประทานที่ 17ตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสนายเฉลิมชัยตรีนรินทร์ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิชัยพัฒนาให้จัดพิธีส่งมอบสิ่งของพระราชทานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาโดยมีนายเอกรัตน์หลีเซนผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยผู้แทนจากจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีรับมอบวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประกอบด้วยแอลโซเลตกาวชุดกาวกันสารคัดหลั่งจำนวน840ชุดคัฟเวอร์กาวหรือ PPE หรือชุดคลุม PPE จำนวน400ชุดและหน้ากากผ้าจำนวน 3,000 ชิ้นเพื่อโดยจะเชิญไปมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆดังนี้โรงพยาบาลในจังหวัดนราธิวาส4แห่งคือโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์โรงพยาบาลสุไหงโกลกโรงพยาบาลตากใบและโรงพยาบาลรือเสาะโรงพยาบาลในจังหวัดปัตตานี6แห่งคือโรงพยาบาลปัตตานีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีโรงพยาบาลโคกโพโรงพยาบาลไม้แก่นโรงพยาบาลยะรังและโรงพยาบาลหนองจิกโรงพยาบาลในจังหวัดยะลา4แห่งคือโรงพยาบาลยะหาโรงพยาบาลเบตงโรงพยาบาลรามันและโรงพยาบาลบันนังสตาผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาจังหวัดยะลารับมอบห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อพระราชทานสำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19
วันนี้ช่วงเช้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาจังหวัดยะลานายแพทย์ธินกรบินฮายีอารงผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหารับมอบห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อพระราชทานจำนวน1ชุดซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิไทยพัฒนาจัดตั้งกองทุนไทยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆขึ้นเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นแก่โรงพยาบาลต่างๆในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19โอกาสนี้มูลนิธิโคคาโคล่าประเทศไทยโดยกลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าในประเทศไทยประกอบด้วยบริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัดบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนและบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดได้บริจาคเงินสมทบกองทุนดังกล่าวและเสนอให้ความช่วยเหลือในการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของพระราชทานต่างๆด้วยห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อพระราชทานเป็นลักษณะแบบห้องตรวจเชื้อความดันลบหรือบวกแบบเคลื่อนที่ Negative Positive Pressure Isolation Chamber ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อระหว่างการตรวจวินิจฉัยสำหรับการใช้ตรวจวินิจฉัยหรือ Swab โดยไม่ต้องสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยโดย1ชุดประกอบด้วยห้องตรวจเชื้อจำนวน3ห้องสามารถส่งอุปกรณ์การตรวจผ่านช่องด้านหน้าโดยใช้ระบบ PassBoxที่เป็นซิป2ชั้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อทางเข้าเป็นซิปรูดสำหรับการเปิดปิดสะดวกต่อการใช้งานด้านหน้าเจาะช่องและปิดด้วยพลาสติกใสเพื่อให้แพทย์และพยาบาลมองเห็นและสื่อสารกับผู้ป่วยได้มีช่องเพื่อสอดมือสำหรับการทำหัตถกรรมได้จากทั้งภายในและภายนอกตามการติดตั้งระบบความดันอากาศอีกทั้งยังสามารถติดตั้งได้ง่ายและเคลื่อนย้ายสะดวกผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธีรับมอบแอลกอฮอล์เจลล้างมือและหน้ากากอนามัยพระราชทานให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19วันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโปรดให้เชิญแอลกอฮอล์เจลล้างมือและหน้ากากอนามัยพระราชทานไปมอบให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19เพื่อใช้สำหรับดูแลสุขภาพตนเองระหว่างปฏิบัติหน้าที่โดยมีนายพิบูลย์หัตถกิจโกศลผู้ราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธีด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงห่วงใยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19จึงทรงผลิตผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลสูตรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยฝีพระหัตถ์พระองค์เองเพื่อพระราชทานแก่จังหวัดต่างๆจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ